สวัสดีครับ Fogland Special ครับวันนี้นะครับพามารีวิวก่อนใครเลยครับกับ Lamborghini Urus SE นะฮะรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่เป็นคุมพลังไฮบริดแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามันจะเจ๋งขนาดไหนตามเลยครับมาดูกันเลยครับนี่นะครับโฉมหน้าของ The New Urus SE นะครับซึ่งเป็นรถยนต์ไฮเปอร์ SUV นะครับที่ทำตลาดออกมาสักพักแล้วนะครับอันนี้ถือว่าเป็นโฉมเฟซลิฟต์นะฮะแล้วก็มาในเวอร์ชันที่เป็นขุมพลังไฮบริดเรียบร้อยนะฮะบอกเลยว่าน่าสนใจในเรื่องของขุมพลังมากๆเลยเรียกได้ว่านะครับทำให้คาร์บอนไดออกไซด์นะครับลดลงกว่าเดิมมากเลยนะฮะในเวอร์ชันนี้นะครับขุมพลังนะครับยังเป็นคงเดิมนะครับยังเป็นเครื่องยนต์ V8 4.0 ลิตรไบโทโบนะฮะที่รีดแรงม้าได้สูงสุดอยู่ที่620แรงม้าแรงบิดอยู่ที่800นิวตันเมตรนะครับจับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับที่ให้พละกำลังสูงถึง141กิโลวัตต์ตัวแรงบิดเนี่ย483นิวตันเมตรซิสเต็มรวมของเขาเลยเนี่ยทำให้เจ้า Urus SE นะฮะมีแรงม้าสูงถึง800แรงม้าเลยนะฮะแล้วก็แรงบิดสูงสุดอยู่ที่950นิวตันเมตรส่งกำลังครับด้วยเกียร์ออโต้8สปีดเหมือนเดิมแล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อตามสูตรของเจ้า Urus อยู่แล้วนะฮะแหมอันนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับได้ขุมพลังไฮบริดมาเพิ่มพลังนะฮะแล้วก็ประหยัดกว่าเดิมนะฮะแถมนะครับทำเล่นไปด้วยแบตเตอรี่ 25.9 กิโลวัตต์ชั่วโมงเนี่ยนะฮะชาร์จเต็ม1ครั้งสามารถวิ่งด้วย EV โหมดได้ไกลประมาณ60กิโลเมตรณความเร็วสูงสุดที่อยู่ใน EV โหมดที่ทำได้อยู่ที่130กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรียกว่าสามารถแปลงร่างเจ้ารถไฮเปอร์ SUV คันนี้นะครับจากเสียงกระหึ่มดังๆเนี่ยกลายเป็นรถไฟฟ้าเงียบๆใช้งานได้หลากหลายและยืดหยุ่นมากนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเห็นแบบนี้นะครับอัตราเร่งนะครับ0ถึง100เนี่ยเจ้า Urus SE คันนี้ทำได้อยู่ที่ 3.4 วินาทีเรียกว่าเร็วมากแล้วนะฮะถ้าเทียบกับ Urus ตัวรุ่นก่อนนะฮะแล้วรวมไปถึง0ถึง200เนี่ยใช้เวลาเพียงนะฮะ 11.2 วินาทีเท่านั้นนะครับเรียกว่าไม่ธรรมดาท็อปสปีดครับไปสุดอยู่ประมาณ314กิโลเมตรต่อชั่วโมง312กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรียกว่าเพียงพออยู่แล้วนะฮะสำหรับสมรรถนะเรามาดูหน้าดีไซน์ดีกว่านะครับได้รับการขัดเกลาใหม่บนบอดี้และดิเมนชันที่ใกล้เคียงกับเดิมนะฮะสังเกตบนฝากระโปรงนะฮะฝากระโปรงก็จะมีขนาดที่เรียกว่าลาดเทแล้วก็ยาวจนมาถึงปลายฝากระโปรงกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็รวมไปถึงนะครับดูเส้นที่กรีดออกมานะฮะก็จะมีความไดนามิกมากกว่าเดิมสวยงามมากไฟหน้าครับออกแบบใหม่นะฮะซึ่งมีขนาดเรียวแล้วก็ยาวกว่าเดิมไฟ DRL นะฮะก็จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นรูปตัวL แล้วก็สวิงกลับมาด้วยสวยมากครับฟรอนต์แอปพรอนนะครับเป็นช่องดักอากาศต่างๆนะครับอุดมไปด้วยช่องดักอากาศที่เรียกว่าสวยงามดุดันเพ้นท์เป็นสีดำ Black High Gloss สวยงามนะฮะโอ้โหสังเกตครับช่องตรงกลางแล้วก็ซ้ายขวาเนี่ยขนาดใหญ่จนเห็นพวกเนี่ยนะครับคาร์บอนรังครึ่งนะครับในต่างๆนะครับในส่วนของ Engine Oil Cooler นะครับแล้วก็เป็นพวก Transmission Oil Cooler เห็นชัดเจนเลยโอเคเราไล่มาดูต่อนะฮะด้านมุม45องศาสวยงามของเขาล้อนี่ฮะคันนี้น่าจะใส่ล้อตัวออปชั่นมานะครับในขนาด23นิ้วซึ่งสแตนดาร์ดเนี่ยจะให้มาไปจะเป็นขอบ20นิ้วนะฮะเรียกว่าใหญ่โตอลังการมากตรงเฟนเดอร์สวยงามมากนะครับเพ้นท์เป็นสีดำเงารูปทรงนะครับได้แรงบันดาลใจมาจาก8เหลี่ยมนะครับซึ่งถือว่าเป็นจิโอเมตริกดีไซน์ที่ Lamborghini ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ดีไซน์ของเขานะครับเสา A เสา C มีความใกล้เคียงเดิมในส่วนของบอดี้ไลน์ในส่วนของตรงกลางเนี่ยก็ยังคงใกล้เคียงเดิมนะรูปทรงตัว Y ขวางนะฮะช่วงล่างนะฮะเท่าที่เมื่อกี้อ่านสเปคมาจะเป็นช่วงล่างแบบมัลติลิงก์หน้าหลังเลยนะฮะอิสระแล้วก็เป็นช่วงล่างแบบ Active Air Suspension นะครับเบรกนะครับว่ากันว่านะครับประสิทธิภาพเบรกนี่ไม่ธรรมดารถใหญ่ๆคันใหญ่ๆ2ตันกว่าแบบนี้นะครับระยะเบรกนะครับ100ถึง0จะอยู่ประมาณ33เมตรนะครับประมาณนั้นคาลิเปอร์เบรกเนี่ยเท่าที่เห็นอยู่ตรงนี้นะฮะน่าจะเป็นแบบ10พอร์ตนะครับแล้วก็เป็นจานเบรกแบบเซรามิกเส้นผ่าศูนย์กลางจานเบรกน่าจะอยู่ถึง440มิลลิเมตรโหถือว่าใหญ่โตอลังการมากส่วนเบรกหลังนะฮะก็จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ400มิลลิเมตรได้นะครับโหเรียกว่าไม่ธรรมดาครบสูตรไล่ต่อไปดูครับในส่วนของด้านข้างและเยื้องๆหลังนะโอ้โหตรงนี้เราแอบได้เห็นนะครับปลายท่อไอเสียนิดๆแล้วนะครับเดี๋ยวซูมไปให้ดูวืบนั่นปลายท่อไอเสียนะครับตอนนี้มาอยู่มุมเรียกว่ามุมกันชนเลยดีกว่าซ้ายขวาเลยนะฮะเอ้ยออกแบบดูเจ๋งดีนะปลายท่อเหมือนพ่นทรายด้วยนะครับเป็นโคตติ้งที่ดูแล้วแหมเรียกว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวส่วนไฟท้ายนะผมว่าอารมณ์ไฟท้ายนี่มีอารมณ์ที่ใกล้เคียงเดิมเหมือนกันเป็น wide spoke สวยครับดูเท่กว่าเดิมแล้วก็มีช่องดักอากาศด้านหลังรวมไปถึง rear diffuser นะฮะที่ดูแล้วสปอร์ตตี้มากกว่าเดิมประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้า The New Urus SE
ว่ากันว่าราคาเริ่มต้นนะครับ 24,900,000 นะครับนี่คือราคาก่อน add-on option นะไม่ธรรมดา Urus SE นะครับรองรับการชาร์จแบบ on board charger แบบ AC ประมาณ7กิโลวัตต์นะครับ 0-80% ใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงมาดูภายในกันต่อนะครับของ Urus SE โอ้โหเรียกว่าสวยงามเท่มากๆนะครับดีไซน์นะครับของแดชบอร์ดเนี่ยเห็นฟังพรีเซนต์ว่าบอกว่าเขาจะพยายามดีไซน์นะครับตรงแดชบอร์ดให้สควีซแล้วก็บางลงนะครับเพื่อให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ดีขึ้นนะครับเท่มากๆจอครับ Digital Instrument Cluster นะครับของคนขับครับขนาด 12.3 นิ้วนะฮะกับกราฟิกดีไซน์ที่เรียกว่า UI ใหม่หมดนะครับเท่มากๆรวมไปถึงจอกลางครับจอกลางก็มีขนาด 12.3 นิ้วเช่นกันนะครับแล้วรวมไปถึงจอในส่วนด้านล่างนะครับขนาด10นิ้วเอาไว้คอนโทรลเรื่องเกี่ยวกับพวกระบบปรับอากาศนะครับที่เราคุ้นเคยนะครับแล้วก็แม่เรามาดูในเรื่องของ Drive Mode นะครับสวิตช์ตรงนี้นะครับเกียร์ Selector แล้วก็ Drive Mode เนี่ยยังคงเหมือนเดิมนะฮะ Drive Mode นะครับมีให้เลือกมากมายนะครับ6โหมดครับ Strada Sport Corsa Sabia Terra แล้วก็ Neve นะครับแม่เขาเรียกว่าโปรแกรมการขับขี่ที่ Lamborghini ตั้งชื่อไว้หล่อๆว่า Anima นั่นเองยังเหมือนเดิมนะครับฝั่งขวานะครับก็จะมีเพิ่มก็คือจะเป็นคันโยกที่นะครับมี engrave ลงไปเขียนว่า EV นะครับเป็น EV drive นั่นเองที่บอกว่าชาร์จเต็ม1ครั้งนะครับกับแบตเตอรี่ 25.9 กิโลวัตต์ชั่วโมงเนี่ยวิ่งได้ไกลประมาณ60กิโลเมตรนะครับด้วยความเร็วไม่เกิน130กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่เรียกว่าขับเข้าบ้านเนี่ยงานนี้นะครับไม่ต้องสตาร์ทเครื่องเสียงดังนะครับดีมากนะครับทำให้การอยู่ร่วมกันในหมู่บ้านเนี่ยก็ไม่เป็นดราม่านะครับสวิตต่างๆแล้วก็การตกแต่งนี่เรียกว่าจัดเต็มสวยงามมากๆนะครับเบาะนี่เป็นแบบทรงบักเก็ตซีทที่หล่อมากแล้วก็ทริมมิ่งนะครับตัดเป็นสีส้มกับหนังอะคันธาราหล่อมากแล้วก็มีเอลิเมนต์ในการตกแต่งในดีเทลเนี่ยเป็นเฮกซากอนอลดีไซน์สวยมากเลยไล่ต่อมามาดูด้านหลังดีกว่าด้านหลังนะครับนั่งได้สบายๆเลยครับครอบครัวบอกแล้วมีคันนี้เนี่ยมันคุ้มค่าเรียกว่าซิ่งกันทั้งครอบครัวดีกว่านะครับข้างหลังนะครับนั่งสบายเลยอีก3ที่นั่งนะครับช่องแอร์นะครับมีแอร์มีเครื่องปรับอากาศก็เรียกว่าอีก2โซนด้านหลังมี USB connector type C อีก2ตำแหน่งโอ้โหเท่มากเครื่องเสียงเท่าที่เห็นนี่เครื่องเสียงเทพเลยมี Bang & Olufsen นะครับหล่อมากแค่หน้ากากลำโพงก็สวยงามมากนะครับเนี่ยเหมือนเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ฉลุนะครับด้วยงาน CNC สวยงามเท่มากเท่สุดๆแหมมาดูครับที่นั่งด้านหลังหล่อเท่จริงสุดยอดมาดูในดีเทลนะครับนี่เห็นอย่างนี้นะเป็นรถซิ่งแต่ทำเล่นไปใช้กระจกอะคูสติกกลาสด้วยนะครับนี่ทำให้เก็บเสียงได้ดีนะฮะแต่ผมว่ายังไงเก็บเสียงดีก็คงได้ยินเสียงเครื่อง V8 ไบโทโบกระหึ่มเต็ม2รูหูเหมือนเดิมแหละแต่นี่ก็ถือว่าดีนะครับมันจะช่วยทำให้เกิดความสุนทรีเวลาคุณขับ EV mode เนี่ยก็จะได้เงียบกริบกระทั้งคันดีประตูดูดหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูไปดูดด้วยโอ้โหหรูหราครับประตูเป็นซอฟต์โพสต์ด้วยนะครับมาดูพื้นที่สัมภาระท้ายรถนะครับความจุใกล้เคียงเดิมนะครับเพราะว่ามีทาง Product Specialist แจ้งไว้นะฮะส่วนแบตเตอรี่เนี่ยมันจะถูกซ่อนไว้อยู่บนนะครับที่เก็บยางอะไหล่นะฮะก็จบกันไปนะครับสำหรับวันนี้เรียกว่า Quick Preview เลยครับกับเจ้า Lamborghini Urus SE นะครับท่านใดที่สนใจนะครับมาดูได้ที่นะครับโชว์รูม Lamborghini ประเทศไทยนะครับ Renault Motor นะครับกับราคาเปิดตัวนะครับที่ 24,900,000 บาทจัดไปได้เลยนะครับสำหรับเศรษฐีที่สนใจอยากได้รถ Hyper SUV Hybrid คันนี้วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ